มาเริ่มต้นกันนะครับข่าวแรกของเราวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรานะครับก็จะมีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับฉบับปีพ.ศ. 2560ซึ่งวันนี้เองนะครับทางโทรทัศน์วงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็จะถ่ายทอดสดนะครับพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา14:50 น.ในวันนี้นะครับมีหมายกำหนดนะครับตามที่ได้เผยแพร่เอกสารนะครับในราชกิจจานุเบกษาเล่ม134นะครับตอนที่16ขอไข่เมื่อวันจันทร์ที่3เมษายนที่ผ่านมานะครับถือเป็นหมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยมีเนื้อหานะครับว่านายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังรับพระราชโองการเหนือก้าวเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ดังรายการต่อไปนี้วันพระหัสบดีที่6เมษายนเจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตไว้พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขออภัยครับเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอนันต์จากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตจากนั้นเวลา 15:00 นเสด็จออกณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพพประดลมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศมหาดเล็กครัวกรับชาวม่านเปิดพระวิสูตรชาวพนักงานประคมกระทั่งแตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะพระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคมค่ะและเมื่อสุดเสียงประคมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรีจากนั้นเจ้าพนักงานอารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนผ่านทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคมค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จบแล้วชาวพนักงานประคมคล้องชัยสังแตรดุริยางค์ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ21นัดและวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลองค่ะครั้นสุดเสียงปืนใหญ่มหาเล็กครัวกับชาวม่านปิดพระวิสูตรชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับทางนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้แจ้งไปยังสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเตรียมรับสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา 14:50 น.จนกระทั่งพระราชพิธีเสร็จสิ้นครับ